อยากจะบอกว่าวันนี้นอกจากที่เราจะได้จัดส่วนกระบองเพชรแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีเรื่องราวดีๆความประทับใจที่พวกเราเนี่ยได้ไปสัมผัสที่สถานที่จริงนะคะกับโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือว่าในหลวงรัชกาลที่9พ่อหลวงของคนไทยรับรองว่าจะประทับใจสุดๆเลยค่ะโครงการนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับการศึกษาวิธีการฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมโทรมซึ่งเกิดขึ้นก็เพื่อให้พื้นดินที่เคยแห้งแล้งใช้ประโยชน์ไม่ได้เพราะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นได้กลับมาใช้การได้อีกครั้งนั่นเองที่ผมประทับใจก็คือตอนที่ไปถึงที่นั่นเชื่อไหมว่าสภาพพื้นดินสภาพป่าที่นั่นดูอุดมสมบูรณ์มากๆมีแปลงผักแปลงเกษตรมีต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเต็มไปหมดนี่พี่ก็ได้ยินข้อมูลมาเหมือนกันนะว่าผืนดินที่นี่สามารถที่จะกลับมาปลูกอะไรจนงอกงามได้อย่างที่เห็นเกิดจากเมื่อประมาณ30ปีก่อนในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จมานะคะแล้วก็ทรงเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากเพราะเกิดจากการใช้ดินผิดวิธีมีการขุดเอาหน้าดินไปใช้จนดินเสื่อมโทรมใช้เพาะปลูกอะไรไม่ได้พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หลายๆหน่วยงานเนี่ยที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันศึกษาข้อมูลและหาวิธีฟื้นฟูให้ดินที่นี่กลับมาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิมแล้วเชื่อไหมว่าผ่านไปเพียงไม่นานจากพื้นที่แห้งแล้งพอมีป่าเขียวมีแหล่งน้ำก็ทำให้มีสัตว์มาอาศัยอยู่สามารถเพาะปลูกได้ทำการเกษตรได้ทำให้ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาเป็นตัวอย่างให้พื้นที่อื่นๆได้นำเอาแบบอย่างของที่นี่ไปใช้แก้ไขว่าจากที่ดินที่ดูเหมือนไม่มีค่าอะไรกลับกลายเป็นพื้นที่มีคุณค่ามหาศาลเลยจริงๆนี่ถ้าเนตันไม่มาเล่าไม่เอาภาพมาให้ดูนี่เราไม่รู้เลยนะ ว่าสถานที่แห้งแล้งขนาดนี้จะสามารถแบบกลายเป็นป่าเขียวขจีได้ขนาดนี้สุดยอดอ่ะพูดถึงที่เนตันเล่ามาชาก็นึกถึงโครงการนึงของในหลวงรัชกาลที่9เหมือนกันคือสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอยู่ที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองอ่ะเล่ามาได้ก็คือนี่เลยพี่ธัญญาสถานีนี้เนี่ยเขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นไปตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองที่นี่นะเขาเป็นสถานที่ที่มีหน้าที่ในการศึกษาเพาะเลี้ยงแล้วก็พัฒนาพันธุกรรมสัตว์ป่าที่หายากพวกแบบสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นำสัตว์ป่าเหล่านั้นเนี่ยมาอนุรักษ์แล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในที่สุดซึ่งสัตว์ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตว์ป่าที่ถูกลักลอบล่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อเอาไปขายซึ่งพอเขานำสัตว์มาได้แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเอามาดูแลมีสัตว์ป่าหลายชนิดมากๆรวมกันเนี่ยน่าจะหลายร้อยตัวเลยอ่ะโดยเฉพาะเขามีหมีเยอะมากทั้งหมีหมาหมีควายมีหลายหมีมากๆแล้วก็ถ้าเราอยากเห็นตัวเป็นๆเนี่ยเราก็ไปท่องเที่ยวแล้วก็แวะชมได้นะสามารถไปเล่นกับพวกเขาได้ด้วยแล้วถ้าเที่ยวชมแล้วอยากจะดูแลเพื่อนร่วมโลกของเราเนี่ยเราก็สามารถร่วมโครงการเขาได้เพราะว่าเขาเนี่ยมีโครงการน่ารักให้คนทั่วไปอย่างเราเนี่ยได้ช่วยเหลือด้วยก็คือโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์สัตว์ป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโครงการนี้เนี่ยเพื่อช่วยเหลือทุกศูนย์ทั้งประเทศเลยรายได้ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะไปซื้อพวกยาอาหารแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงดูน้องๆสัตว์ป่าพวกนี้นี่แหละอย่างที่เรารู้กันว่าสัตว์ป่าหลายชนิดหลายพันตอนนี้ก็คือสูญพันธุ์ไปหมดแล้วและแบบบางพันธุ์บางแบบเนี่ยเราก็เห็นแค่ในรูปถ่ายกับชื่อเท่านั้นแต่ว่าบางสายพันธุ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยอนุรักษ์ไว้เนี่ยเราก็สามารถไปดูที่นี่แบบตัวเป็นๆมีชีวิตจริงๆได้เลยอุ๊ยดีจังเลยอ่ะน่าพาลิยาไปจังพาลิยาน่าจะชอบนะพาลิยาชอบสัตว์ใช่คือต้องบอกว่าถ้าอยากให้ลูกหลานของเราเนี่ยยังรู้จักกับสัตว์ป่าสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะคะพวกเราเนี่ยก็ต้องไม่ร่วมสนับสนุนที่จะซื้อขายสัตว์ป่าอย่างผิดกฎหมายถูกต้องนะไม่งั้นเราอาจจะได้เห็นแค่แบบสัตว์ป่าเพียงแค่ในรูปถ่ายอะแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงของมันนะถ้าอย่างนั้นเราต้องช่วยกันร่วมอนุรักษ์นะคะนี่ส่วนเราสวยแล้วเริ่มแล้วทำไมของพี่เทนี่เหมือนปลูกแบบหนีคนอื่นมาใช่เมื่อกี้เราช่วยกันนะเออหรอตอนนี้โอเคสวยจังเลยเนี่ย